ว่าช่วงใกล้วันวิสาขาบูชาแบบนี้ชาวพุทธหลายคนก็สนใจแล้วก็สงสัยกันนะครับว่าต้นศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันหรือไม่สงสัยกันไหมครับสงสัยถ้าอยากรู้ติดตามจากรายงานพิเศษของเราเลยครับใช่ค่ะพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันวิสาขบูชาเมื่อกว่า 2,000 ปีมานั้นถือเป็นต้นไม้สหชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกับการอุบัติขึ้นของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่1ได้เจริญเติบโตมาตามลำดับจนมาถึงประมาณปีพุทธศักราช272จึงถูกพระมเหสีองค์ที่4ของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เป็นชาวฮินดูที่ไม่พอใจในพระเจ้าอโศกมหาราชเนื่องจากทรงเอาพระทัยใส่เฉพาะต้นพระศรีมหาโพธิ์จนไม่สนใจเหล่าพระสนมสั่งให้สาวใช้ลักลอบนำยาพิษเข้าไปเทราดใส่คนต้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันจนในที่สุดต้นโพได้ตายลงรวมอายุต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกประมาณ352ปีหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกตายไปพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งจนไม่สามารถเสวยและบรรทมได้เนื่องจากทรงวิตกว่าเป็นเพราะพระองค์ไม่มีบุญญาบารมีจึงทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นสหชาติกับพระพุทธองค์ต้องตายไปทำให้พระมเหสีองค์ที่4จำต้องบอกความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงคลายความโศกเศร้าและสั่งให้อำมาตย์นำนมจากแม่โคจำนวน100ตัวไปเทลงบริเวณโดยรอบโคนต้นโพเดิมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันและในที่สุดหนอนต้นโพหนอนหนึ่งได้เกิดขึ้นใกล้โคนต้นโพเดิมพระเจ้าอโศกมหาราชจึงมีรับสั่งให้นำมาปลูกที่จุดเดิมกลายเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็ถูกพระเจ้าสาสังกาจากแคว้นเบงกอลสั่งทำลายด้วยการขุดโค่นแบบถอนรากถอนโคนรวมอายุต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ได้871ปีหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่2ถูกทำลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1100พระเจ้าปุรณวรมาแห่งแคว้นมคธก็ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นก็คือเอาน้ำนมจากแม่โคจำนวน 1,000 ตัวไปเทราดลงบริเวณโดยรอบโคนต้นเดิมจนในที่สุดหน่อต้นโพธิ์ต้นหนึ่งได้งอกขึ้นใกล้โคนต้นเดิมพระองค์จึงสั่งให้นำมาปลูกณจุดเดิมและต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่3ได้เจริญเติบโตมาตามลำดับจนกระทั่งตายเองตามธรรมชาติรวมอายุต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ได้ 1,258 ปีหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่3ตายไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เซอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีอังกฤษเดินทางไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นครั้งที่2เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ล้มลงจึงขออนุญาตรัฐบาลอินเดียเพื่อขุดออกและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเขาจึงขุดออกและนำหน่อโพ1ใน2หน่อที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นมาปลูกในที่เดิมเมื่อปี2423ส่วนหน่อที่เล็กกว่าถูกนำไปปลูกห่างจากจุดต้นโพเดิมไปทางเหนือประมาณ30เมตรและต้นพระศรีมหาโพต้นที่4ได้เจริญเติบโตมาตามลำดับจนมีอายุ132ปีในปี2555และเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญที่สุดที่ชาวพุทธจากทั่วโลกหลั่งไหลไปกราบสักการะอย่างต่อเนื่องชาวพุทธโดยทั่วไปเชื่อว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อัญเชิญไปปลูกในประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งในประเทศไทยนอกจากนี้ยังถือเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธได้น้อมกายและใจถวายสักการะเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดไปสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะสำหรับกิจกรรมในงานนี้ค่ะก็จะมีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านะคะณลุมพินีสถานประเทศเนปาลก็มาร่วมทำบุญกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับท่านคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาทาง4777111บอกว่าอยากจะให้เยาวชนไทยเข้าวัดด้วยแล้วก็มีหลายข้อความด้วยขอบคุณมากนะคะใช่ครับตอนนี้เห็นว่าน้องๆนักเรียนมากันเยอะมากเลยก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะห้องข่าวจะสียังมีบรรยากาศสดๆนะคะของงานณมณฑลพิ
ธีท้องสนามหลวงรวมถึงบรรยากาศในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในต่างจังหวัดว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่มาติดตามค่ะสักครู่เดี๋ยวครับI'm not afraid to die.